สุพรรณบุรีแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนะครับผ่านทาง YouTube นะครับ Digital Channel ทั้งหลายนะครับแล้วก็อีก198ประเทศทั่วโลกเข้าโถบ้าบอเขาดูกันหมดเลยครับทุกคนเผื่ออยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศดูได้หมดครัวคุณหอยนะครับซึ่งหอยทำอาหารไม่เป็นนะฮะแต่เป็นครัวผมใช่ครัวคุณหอยวันนี้เราจะกินอะไรที่สุพรรณบุรีครับคุณวิลลี่มาถึงที่นี่แน่นอนที่สุดครับเราพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปลาม้าฮะนะฮะนี่คือปลาม้าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าหน้าตาของปลาม้าเป็นยังไงนี่หยิบให้ดูนิดนึงนะครับนี่คือปลาม้านะฮะตัวใหญ่สุดก็ได้เท่านี้สั่งมาจริงๆนะฮะใหญ่กว่านี้ได้ไหมพี่นิวัฒน์มีขนาดไหนครับ 4-5 โลนั่นก็หมายความว่าก็ตัวประมาณปลาคาร์ฟได้เลยอ่ะตัวประมาณเนี่ย 70-80 เซนนะครับครับผมอร่อยมากๆเพราะเนื้อมันจะหวานมากๆเลยนะครับสุพรรณบุรีมีชื่อแบบว่าเกี่ยวกับปลาม้าโดยเฉพาะเลยอำเภอบางปลาม้าใช่ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาที่นี่แล้วเราจะเอาปลาม้ามาทำต้มยำครับนะฮะเมนูของเราชื่อว่าปลาม้าฝ่าไฟแดงนะครับผมนะครับเพราะว่าปลาม้าเนี่ยมันกระดานเออเดี๋ยวผมอยากแข่งบุญมากเลยทำไมอ่ะวันๆครั้งที่แล้วก็ไข่อะไรนะไข่ดาวไข่เจียวก้าวมังกรคิดใช้อะไรคิดครับเนี่ยมันก็ต้องใช้มันสมองแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่มีอยู่เยอะแยะมากมายปลาอะไรนะปลาม้าฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงเพราะว่าอะไรครับเพราะไฟแดงที่เป็นคือสัญลักษณ์ของพริกวันนี้จะทำต้มยำที่เผ็ดมากแน่นอนที่สุดนะครับอย่าโยนหนักนะอย่าโยนหนักเจ็บทำไมอ่ะมันพริกไปผ่านดีกว่าไปต่อเลยนะครับเริ่มจากอะไรเริ่มจากการต้มน้ำก่อนครับนี่นะฮะน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บนะฮะเราใส่ครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดถูกต้องไหมครับคุณนิวัฒน์ครับถูกต้องเก่งมากครับมาสมาชิกของเราไม่ถามคนทำคุณไม่เตรียมตัววะเราไม่ได้แม่นครับนั้นเรากุ๊กมานั่งเลยแล้วคนทางบ้านมันไม่รู้หรอกแล้วเออคนทางบ้านไม่อยากตัดตรงนั้นออกเราก็ตัดตรงนั้นออกไปไงไม่ให้เขาเห็นหรอกลุงถือว่าเป็นลูกเทวดาแล้วกันอยู่เออนี่ไงก็ต้องตอนนี้ต้นมะม่วงของเราสามารถที่จะบอกเมนูของเราได้นะครับว่าวิธีการขาตะไคร้ใบมะกรูดนี่ที่เราใส่เข้าไปเราต้องหั่นต้องซอยต้องทำอะไรครับซอยหั่นทุบซอยหั่นทุบเราได้ยินว่าซอยหั่นทุบเอาเริ่มที่ขาก่อนขาเราหั่นขาเนี่ยหั่นมาเป็นบ้างๆแบบนี้เขาเรียกเป็นแว่นฮะเป็นแว่นนี่ฮะโอ้โหเป็นแว่นเชียวไปขาเอาขาใส่ไปตะไคร้บ้ามอะไรต่อครับใบมะกรูดครับใบมะกรูดใบมะกรูดต้องทำให้ช้ำฮะต้องทำให้ช้ำก็ทำเหมือนกับที่หอยทำถนัดที่สุดคือขอลายเขาแล้วก็ไม่ติดต่อกลับไม่เอาสิช้ำอ่ะใส่เข้าไปดีมากครับล้างมือกันเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงครับแล้วเราก็เอาอันนี้หอมแดงหอมแดงครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับผมกวนกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกวนจริงเปล่าวะเฮ้ยหรือจะเอาไปนะแม่ชอบเว้ยคุณแม่ชอบเว้ยนี่นะครับต้มนะครับเพื่อให้กลิ่นทั้งหลายเนี่ยนะครับอบอวนไปให้มันหอมเหลือเกินอาหารไทยนี่เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับรอนานไหมรอนานไหมรอไม่นานครับเดี๋ยวรอเดือดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บเราก็จะเริ่มใส่เนื้อปลาแล้วน้ำเดือดยังครับดูครับถ้ามีฟองเดือดแล้วเดือดไหมครับนี่คุณเป็นไออะไรนะอะไรปลาแดกป่ะเชฟประแดกป่ะเชฟประแดกเชฟอันนั้นเขาทำอร่อยกว่าเราเยอะวันนี้นะฮะจำไปใช้ที่บ้านนะครับใครก็แล้วแต่เฮ้ยหอมแล้วหอมแล้วนะครับครับเนื้อปลาเนื้อปลานี่ต้องหั่นเป็นยังไงลักษณะไงคุณหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เวลาเราตักขึ้นมานะครับให้มันพอดีช้อนแล้วแบบอะไรพอดอยอะไรนะพอดอยช้อนไม่รีบสิครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะใส่ไปเลยฮะทีละชิ้นนะครับเอาไปฮะปลาม้าเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นเฟรมเลย100 เฟรมพึ่งแรงสโลว์ใส่ดูมึงจะเป็นพิธีกรหรือมึงจะกำกับรายการถ้ามึงจะกำกับมึงไปยืนตรงนู้นไปทำพร้อมกันนี่ร้อยเพลงมันตัดต่อก็หมดแล้วหอมนี่ไอโอมึงต้องใส่ดนตรีแบบนี้เลยนะหอมนะปึ้งสวยไอแต่ปลามันตาน่าทานมากนะครับทานดูจากชิ้นเนื้ออันนี้เดี๋ยวเราจะหยิบขึ้นมาดูให้ชิ้นเนื้อมาโคถ่ายเข้าไปครับว่ามันจะมีส่วนของหนังแล้วก็จะมีไขมันแทรกอยู่ความหวานความอร่อยของเนื้อปลาม้านี่นะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันกรอบกรอบครับบึ๊บบึ๊บเอาลิ้นกดปุ๊บแล้วแตกละลายในปากนะครับอะไรคะคุณเป็กกี้มาด้วยเหรอคะคุณเป็กกี้คุณเป็กกี้ใครวะคุณแม่ไงคุณแม่คุณแม่กำลังนั่งเฝ้าอยู่นะครับคุณแม่ดูทุกช้าช่องเจ็ดผมเอาละครับช่องเจ็ดฮะน้ำเนี่ยนะครับอย่าคนสิอย่าคนเดี๋ยวน้ำเริ่มเดือดหลังจากนั้นคุณอยากรู้ไหมครับว่าใส่อะไร
ใส่ผักชีฝรั่ง Hello how are you yeah ผักชีฝรั่งเราใส่เข้าไปไม่คนดิไม่จะเขี่ยให้ผักมันแบบกระจายมันจะได้มีกลิ่นออกมานี่แล้วก็หลังจากนั้นครับน่าจะเป็นเห็ดใส่เห็ดเลยครับใส่เห็ดนะครับรอให้เดือดนะครับถามคำดิครับเพื่อให้มันกระจายความเผ็ดออกมาครับไม่เข้าทั่วแบบอ้าวโอ้โหบาพื้นแบบว่ามันเป็นพื้นมันเป็นธรรมชาติห้องครัวอยู่แล้วธรรมชาติไม่มีอะไรใส่เข้าไปครับครับผมปลาใช่มั้ยฮะใช่แล้วครับมะนาวสักนิดมั้ยครับมะนาวเอาล่ะครับตรงนี้ร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมมานี่ครับช้อนซุปอันนี้ช้อนซุปเออโอ้ร้อนมาโอ้โหอะไรกินน้ำลายกันทำไมครับดูไม่อร่อยไม่รู้ยังไงแล้วครับป่าม้าป่าไฟแดงชื่อคุณน่ะไปคิดมาจากไหนว่าปลาม้าป่าไฟแดงอ่ะมันเผ็ดมากอ่ะแค่นี้ก่อนเอาละครับโรยผักชีพริกและนี่คือครัวคุณหอยปลาม้าป่าไฟแดงชิมเลยแห่งสุพรรณบุรีมันแซ่บนี่มันแซ่บนี่ขอเนื้อปลาเด้งๆหน่อยโอ้โหเผ็ดเนื้อปลาบอกเลยว่าต้องมันอร่อยมากเผ็ดมากฝรั่งตายมันต้องต้มยำฝ่าไฟแดงคุณเพื่อรายการโอ้โหมันเผ็ดมากมึงเอาถังดับเพลิงไว้คุณหน่อยร้อนมากแต่บอกเลยใครที่ชอบความแซ่บความอะไรปลาม้าฝ่าไฟแดงเก็บไว้กินกับข้าวนะเอาล่ะต้องขอบอกว่าทะลุทะลวงจริงๆปลาม้านะฮะถ้าใครอยากกินที่ไหนผมบอกเลยกินที่ไหนไม่ได้นอกจากสุพรรณบุรีเท่านั้นมาที่นี่ต้องหาปลาม้าทานให้ได้ครับผมขอบอกเลยครับปลาม้าหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่าให้ใครหลอกคุณได้มาสุพรรณอย่าลืมกินฉันป่าม้าป่าม้าคุณวิลลี่อะไรจบรายการให้หน่อยให้คุณป่าม้าจบรายการให้หน่อยอย่าลืมติดตามรายการครัวคุณหอยโอ้ยแมงวันตอมปากแมงวันตอมปากต่อเลยติดตามกันได้เลยนะครับทางสารเนชั่นแนลอย่าลืมกด subscribe เดี๋ยวลิถามอย่างเด้อเลยที่บ้านลูกไม่เล่นด้วยพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับหั่นตะไคร้แฮมปั่นตะไคร้แฮมปาตะไคร้แฮมSubscribe ใช่อย่าลืมติดตามสารแน่ Channel นะฮะกด Subscribe ได้เลยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ